นักการพะโลงเงินเดือนก็ขึ้นเรื่อยๆหนี้ก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆพอมีโครงการที่เข้าไปอบรมศูนย์ภูพานเกี่ยวกับโครงการพระราชดำริของพระองค์ท่านได้เล็งเห็นปัญหาเกี่ยวกับความเป็นอยู่ของเกษตรกรด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจที่อยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิมคุณพิษณุจึงไม่หยุดศึกษาหาความรู้ด้วยการเข้ารับการอบรมที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งเป็นสถานที่ที่ให้ความรู้ตามศาสตร์พระราชาในการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นระบบน้ำคือปัจจัยหลักพื้นที่เรามันแห้งแล้งเราก็อาศัยน้ำเป็นหลักมีดินมีน้ำแล้วก็ปรับปรุงดินผมก็ได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับระบบน้ำผมก็เล็งเห็นไอ้พืชที่ปลูกง่ายที่สุดคือบ้านเราก็เป็นพืชคุมดินอย่างดีก็เป็นปุ๋ยคือกล้วยครับแรกของปลูกกล้วยแล้วก็ซ้ำด้วยไอ้ผลไม้ต่างๆขนุนมะม่วงลำไยลิจี่แรกก็เริ่มเลี้ยงสัตว์เลี้ยงไก่เลี้ยงหมูเลี้ยงวัวก็มูลสัตว์น่ะแล้วก็ทําปุ๋ยหมักด้วยน้ําหมักชีวภาพผลไม้ต่างๆที่มันเน่าเปื่อยที่เรากินไม่ได้แล้วก็มาหมักเป็นปุ๋ยแต่ไปอบรมมาเป็นยึดที่ไม่ให้พังทลายหลังจากที่ว่ามันสูงยาวใหญ่ก็ต้องตัดแต่งแล้วก็กองเป็นปุ๋ยหมักให้ปลาแล้วก็มาคุมต้นไม้ที่ปลูกใหม่เพื่อให้เก็บความชื้นความอดทนยังไม่ย่อท้อของคุณพิษณุทําให้พื้นที่แห่งนี้กลายเป็นพื้นที่ที่นำศาสตร์พระราชามาใช้จนประสบความสำเร็จสร้างผลผลิตสร้างรายได้และความสุขในการดำเนินชีวิตอย่างยั่งยืนคือมีอยู่มีกินมีใช้มันก็ลดค่าใช้จ่ายก็มีเพิ่มรายได้นิดหน่อยแต่ไม่มากแต่มันก็อยู่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างเราปลูกกินทำกินมันก็ไม่ได้ใช้จ่ายเหลือกินขายแบ่งปันตอนนี้หลักๆเนี่ยเป็นช่วงนี้ก็เป็นกบขายลูกกบทำเป็นเพาะขยายพันธุ์แล้วก็พันธุ์ปลาด้วยปลาหมอไทยปลานิลปลาตะเพียนพวกหมูนี่ก็ถือว่าเลี้ยงถือว่าเป็นรายได้6เดือนปี ก็มันเยอะแล้วก็ขยายออกไก่ไข่ก็พอได้กินไข่ไก่ก็ไม่เยอะ10ตัวก็ได้ทุกวันละ8พอง7พอง10พองบ้างไก่ดำผู้พานก็เลี้ยงเพื่อจำหน่ายบ้างแล้วก็กินบ้าง ผมว่าอยู่ได้คือเป็นจุดแข็งของยุคนี้สมัยนี้ครับเพราะว่าเศรษฐกิจมันเป็นผืดเป็นเครืองเราก็พึ่งตัวเองได้มันก็อยู่ได้ครับผมว่าคือกลุ่มนี้ก็ต้องมารวมเดียวแล้วก็สอนความรู้เลยว่าปลูกหั่นปลูกนี่ปลูกวิธีปลูกนี่ปลูกแบบใดมันสิงามและวิธีเลี้ยงปลานี่ก็สิเฮ็ดแบบใดนะผสมประสานเนี่ยมีก็บ่ได้หลายครับพออยู่พอกินแบบว่ามีทุกอย่างก็มาเล่นรู้นำรามาถามเราเห็ดนั้นเห็ดอันนี้เฮาอยากได้อันนั้นเฮาอยากได้อันนี้ก็มาปรึกษาเราหั่นล่ะได้ความรู้ปลูกไม้แล้วก็เลี้ยงสัตว์นี่ล่ะเราอยู่แบบพอเพียงแล้วก็ค่าใช้จ่ายอย่างอื่นมันก็ไม่มีแล้วมีแต่ผ่อนหนี้ไปเรื่อยๆพืชผักปลอดสารอยู่ดีกินดีสุขภาพก็ดีปัจจุบันบ้านนางอยได้เปิดเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริด้วยความตั้งใจของคุณพิษณุที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับรวมถึงจากประสบการณ์ของตนให้แก่ผู้สนใจเพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตตามวิถีเกษตรแบบยั่งยืนได้เฉกเช่นเดียวกันทุกคนที่เข้ามาดูงานผมไม่คิดค่าใช้จ่ายผมแนะนำในทางที่ผมได้ศึกษาเรียนรู้มาถ้าผมออกไปพื้นที่กับชุมชนผมก็พูดถึงเรื่องนี้เป็นหลักเราทำเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ได้จะหาที่เปรียบปานไม่ได้หรอกครับเป็นมหากรุณาธิคุณอย่างล้นพ้นหรอกครับที่ว่าพระองค์ท่านได้นำแนวทฤษฎีใหม่เศรษฐกิจพอเพียงผมซาบซึ้งยิ่งนักครับผมรัชกาลที่10ของเรานี่ก็ยังสืบสานแนวทางทฤษฎีใหม่ตามโครงการพระราชดำริทุกอย่างแม้กระทั่งระบบน้ำระบบเศรษฐกิจพอเพียงให้ประสบนิกรชาวไทยมีความอยู่ดีกินดีมีความอุดมสมบูรณ์แก่ราษฎร